้าและท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะในนามของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือสมิและมูลนิธิเพื่อสิทธิและความหลากหลายทางเพศปสจีนะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะพวกเรามีข้อเสนอนะคะซึ่งเมื่อกี้เราได้มีข้อเสนอต่อท่านรองประธานรัฐสภาที่จะยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีนะคะปีพ.ศ. 2539และสำหรับข้อเสนอที่เราอยากขอเสนอให้กับท่านพรรคฝ่ายค้านนะคะก็คือว่าเราขอให้มีการกำกับนะคะการกำกับติดตามที่จะให้มีการกำกับหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้การคุ้มครองแรงงานภาคบริการนะคะที่จะทำให้แรงงานภาคบริการนั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานและได้รับสิทธิภายใต้กฎหมายประกันสังคมเหมือนกับแรงงานอื่นๆนะคะเพราะปัจจุบันนี้แรงงานภาคบริการซึ่งถือว่าเป็นแรงงานหลักของประเทศนั้นถูกละเลยถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังมาโดยตลอดงั้นขอให้มีการลุกขึ้นมากำกับติดตามอย่างจริงจังที่จะให้เกิดการคุ้มครองแรงงานภาคบริการเหมือนแรงงานหนึ่งภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานค่ะขอบพระคุณค่ะผู้แทนราษฎรนะคะธัญวัฒน์กมลพงษ์วัฒน์นะคะผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็คุณกฤตนะคะคุณพัชรินทร์แล้วก็คุณพันธนนะคะซึ่งเราก็ติดตามเรื่องราวดังกล่าวมาตลอดแล้วก็มีการพูดคุยและทำงานกันเป็นระยะนะคะต้องขอบคุณมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการนะคะที่ทำงานเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะและเราไม่เห็นถึงความไม่เป็นธรรมของกฎหมายนะคะที่เราจะต้องวันนี้ต้องทำให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีมีสิทธิ์ในการประกอบอาชีพของตนเองนะคะเรื่องเพศมักจะเป็นเรื่องที่ถูกตีตราเรื่องเพศมักจะเป็นเรื่องคนมองแล้วว่าเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ต่ำช้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้เรื่องจริงในสังคมไทยเรามีพนักงานบริการเหล่านี้มีชีวิตจริงๆมีเลือดเนื้อมีครอบครัวนะคะมาถึงเวลาที่เราจะต้องเร่งให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นจริงในประเทศไทยนะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมมูลนิธิสวิงมากๆนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ทำงานกันอย่างหนักแล้ววันนี้ก็มีครบ10,000รายชื่อแล้วนะคะเราหวังว่าเราคงจะต้องได้ทำงานกันอีกนะนะคะขอบคุณมาก